สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้กล่าวนิดหนึ่งครับถึงงานวันนี้ครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับครับผมออธนพงศ์นะครับก็วันนี้ดีใจที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวนะครับที่เขาใหญ่ครับนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติอยู่เดี๋ยวนี้นะครับให้ได้มีโอกาสได้ฟื้นฟูขึ้นมานะครับโครงการเป็นโครงการภาพรวมโดยทั่วไปครับพี่น้องโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเป็นโปรเจกต์ที่หนึ่งเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะบนพื้นที่เขาใหญ่ของเรานะครับผมเองเห็นโปรเจกต์ของเสียเอกที่เขาใหญ่ตรงนี้นะครับก็มีความชื่นชมมีความชื่นชอบมีความยินดีซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเราเคยปรึกษาหารือกันในเรื่องของโครงสร้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับโซนเขาใหญ่โซนจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พี่น้องทั่วไปให้ได้มีโอกาสได้มาเปิดตัวนะครับได้มา รู้จักเขาใหญ่ได้มาท่องเที่ยวของเรามีพร้อมสับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเห็นวันนี้เป็นความชัดเจนขึ้นมานะครับแน่นอนโครงการนี้เป็นหนึ่งเดียวจริงๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้แล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆในภาคอีสานเริ่มต้นจากประตูดินแดนสู่อีสานตรงนี้นะครับประมาณแบบนี้ครับได้ครับอยากให้เรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาลงทุนที่เขาใหญ่กันครับครับพี่น้องครับเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะปัจจุบันเช่นนี้นะครับการลงทุนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนน้อยแล้วก็ได้รับผลประโยชน์สำคัญที่สุดคือพี่น้องต้องมองถึงคุณธรรมจริยธรรมเจ้าของโครงการนะครับเห็นโครงการแบบนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่ากัลยาณมิตรต้องมาที่หนึ่งคุณธรรมจริยธรรมที่เจ้าของโครงการได้วางเอาไว้นะครับไล่เรียงมาเป็นลำดับเป็นลำดับดังนั้นถ้าพี่น้องยังมองหาโอกาสที่จะลงทุนนะครับไม่เสี่ยงไม่มีโอกาสเสี่ยงซะเลยนะครับก็ต้องโปรเจกต์นี้เท่านั้นลงทุนน้อยนะครับแล้วก็อนาคตสุดยอดยั่งยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มั่นคงที่สุดคือโครงการเขาใหญ่ของเราตรงนี้ครับท่านครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ